เอาละครับทุกครับจุผมสองชามนะครับสนิทในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับวันนี้เราทำการได้พานักเรียนของเรานะครับผมนักเรียนของเราจะมีอยู่ทั้งหมด5คนนะครับในวันนี้นะครับนอนเพื่อคนถามนะครับทุกคนหายไปไหนกันหมดผมก็คงได้ตอบด้วยคำเดิมครับจากคลิปที่แล้วมันเรื่องน่าเศร้าแต่ว่ามันก็ต้องรับได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมขอสัก 1,500 ไลค์ผมได้ไหมครับทุกคนโอเคในวันนี้นะนักเรียนแต่ละคนครับอาจารย์เอาละพาทิพย์มันจะตกแล้วนักเรียนครับอาจารย์พาทิพย์จะตกแล้วทำไงดีได้เลยนักเรียนเอาล่ะผมขอทำการปรับเป็นเวลาเช้ากว่านะรุ่งเช้าเนี่ยรุ่งเดียวเราจะได้ไม่พังก็ใช่ไหมครับโอเคมาในวันนี้นะครับเราทำการเล่นไมค์ครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนนะสิ่งประดิษฐ์จากอีลอนมัสก์อีกแล้วนะทุกคนนะเข้าใจไหมนักเรียนทั้งหลายได้เลยอาจารย์เอาล่ะเจ้านี่เขาเรียกว่าเฟอร์นันครับผมเฟอร์นันมันมีคำว่าแปลว่าเตาผิงเตาเผาคราฟติ้งเทเบิลโต๊ะครับและเชสเมื่อหลอมรวมกันจะกลายเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์ไม่รู้เหรอใช่โอเคไม่เป็นไรเอาละเมื่อเรารวมกันจะกลายเป็น Confused Finance แปลว่าเฟอร์นันนี่พันภาพลวงตาไม่สิ Confused แปลว่ามึนงงอาจารย์ครับหมายความว่าไงครับเนี่ยเอาล่ะเจ้าConfused Financeไม่มีความหมายว่าตาเผามึนงงอ่ะถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าเมื่อทำการวางคุณก็จะเป็นตาเผาเอาล่ะคุณอาจจะงงๆกับมันหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้งงอะไรขนาดนั้นนะผมว่านะมันก็ปกติดีนี่นะปกติเกมมันเขาก็เป็นเงียบไปทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหีบมึนโอ้หายไปไหนอ่ะหีบมึนงงกับกล่องโต๊ะค้ามึนเอ้หีบมึนงงกับโต๊ะค้ามึนงงเหรอคอนเคเบิลคีย์โอเคอุ้ยตอนนี้มันเผาอาหารได้แล้วทุกคนดูดิมันสามารถเผาอาหารได้ด้วยนะครับทุกคนครับผมไม่รู้มันเผาอะไรนะเออผมว่าอีลอนมัสก์รอบนี้ทำมาแปลกๆว่ะให้ตาเถอะอีลอนมัสก์โอเคครับรอบนี้รู้สึกว่าอีลอนมัสก์จะทำของแปลกๆไหมเราดูกันนะใช่ไหมนักเรียนใช่แล้วอาจารย์โอเคไม่เป็นไรช่างอีลอนมัสก์ไปดีกว่าอันแรกก็ผมดูว่ามันไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะอีลอนมัสก์จะทำสิ่งประดิษฐ์มาก็ไม่รู้ทิ้งไปก่อนแหมเก๋ก๋าเหลือเกินโอเคฮะต่อไปนะนักเรียนวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำเพชรนะอาจารย์มันคืออะไรเอาเพชรทั้งหมดหลอมรวมกันเป็น8ก้อนอย่างงี้นะครับแล้วบล็อกเพชรใส่ไว้ตรงกลางแล้วมันเป็นอะไรเพชรหลายก้อนเพชรอ๋อนึกชิเป่งแล้วผมทุบนักเรียนหายไปเลยขอโทษแล้วกันนะนักเรียนนะไม่เป็นไรนะโอเคมาเมื่อเพชรทั้งหมดมารวมตัวกันนะครับน้อนๆครับเราจะทำการรวมกันได้สิ่งที่เรียกว่าไดมอนด์บอลงงกันดิมันชื่อว่าไดมอนด์บอลไม่ใช่แคนนอนบอลนะมันไม่ใช่เบนเทนจะบอกให้เอาล่ะมาดูว่าไดมอนด์บอลคืออะไรกันนะครับน้อนๆโอ้ใช้ได้อยู่โอ้มันกิ้งกันด้วยวะทุกคนโอ้เท่น้องๆโอเคครับซึ่งน้องๆเราสามารถที่จะตีแล้วให้มันกิ้งแข่งกันอย่างนี้ได้เลยนะฮะแต่มันเท่จังวะถ้าเกิดมันชนบล็อกมันจะเกิดอะไรขึ้นอะโอ้ถ้าเกิดชนบล็อกก็คือว่ามันจะแตกออกมาเป็นเพชรให้เรานะครับทุกคนเนี่ยก็คือมันจะกลิ้งไปเรื่อยดีกว่ามันจะมีบล็อกอยู่ข้างหน้ามันที่มากั้นขวางมันไว้นะครับทุกคนครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยากเดี๋ยวว่าผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าตัวข้างในมันมีมันเป็นคือตัวอะไรเดี๋ยวผมขอทำการเกียร์หมดสเปกเตอร์ดูก่อนนะฮะข้างในเป็นอ๋อเป็นนี่ครับผมเป็นเจ้าอาร์เมอร์สแตนนะครับแล้วก็ใช้เบรกเกอร์แพ็กและเจ้าอาร์เมอร์สแตนเนี่ยทำการวิ่งไปเรื่อยนะครับทุกคนครับประมาณนั้นแหละฮะในเมื่อทำการชนบล็อกมันก็จะระเบิดออกไปนะครับเห็นป่ะที่มันไม่ตกน้ำเนี่ยก็เพราะว่ามันเลือกแค่บล็อกที่อยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับผมมันก็คือเป็นอาร์เมอร์สแตนที่ถือของอะไรสักอย่างนึงไว้ต้องมีของอะไรสักอย่างนึงในตัวเรานะครับที่เป็นเทคแพ็คของไอ้ตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเราทำการปัดมันไปไอ้เจ้าตัวอาร์เมอร์สแตนก็จะวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยอย่างงี้ใช่ป่ะเออเรื่อยๆอย่างงี้เรื่อยๆอย่างงี้แล้วคำสั่งก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันหยุดก็คือชนบล็อกก็คือหยุดปุ๊บก็จะกระจายเพชรออกมานะครับทุกคนเป็นไงเข้าใจหลักการมาหรือยังล่ะนักเรียนทุกคนตอนนักเรียนไม่ได้ตามผมมาเลยผมเสียใจด้วยนะครับที่รอบนี้นักเรียนเราไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่เพราะว่าผมว่านักเรียนรอบนี้เราน่าจะนอนน้อยกันไปหน่อยทุกคนนะใช่ไหมนักเรียนใช่แล้วอาจารย์ผมทีอาจารย์ทอดทอดโอเคครับไม่เป็นไรมาดูกันต่อไปดีกว่านะสิ่งประดิษฐ์ของอีลอนมัสก์กันอีกแล้วอีลอนมัสก์ช่วงนี้นี่ประดิษฐ์อะไรมาแย่ก็ไม่รู้นะแต่อาจารย์ก็จะสอนนักเรียนรู้กันเองเอาล่ะสิ่งประดิษฐ์ต่อไปของอีลอนมัสก์นะครับก็คือเป็นตัวนี้นักเรียนเอาล่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนสิ่งที่เรียกว่าสไปแฮทหมวกนักสืบเราสามารถที่จะใส่ได้นะทุกคนมันโคตรเท่นะครับสำหรับเจ้าหมวกนักสืบตัวนี้นะครับว่าเรากดชิปนะครับเราจะหายไปอยู่ในหมวกแล้วเมื่อเราปล่อยชิปออกมาเราจะกลับมาที่เดิมดูดิในกดชิปผมจะหายไปอยู่ในหมวกเลยแกมันโคตรเท่เท่ไปแล้วไอ้หนูผมว่าบางทีมันก็เท่ไปนะผมจะลองเอาไปลองเจอกับลาเวนเจอร์หรือว่าตัวแค่พิลเลเจอร์ก็พอแล้วเนาะพิลเลเจอร์ดูนะครับพิลเลเจอร์แฟลมไล่ล่าผมทำการกดชิปมันหาเขาไม่เจอดิก็เจอนี่หว่าก็ว่ามันใช้ได้กับคนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับมอนสเตอร์นี่คือมอนสเตอร์ก็ยังเป็น AI ที่ฉลาดและแสนรู้อยู่นะครับมันก็จะรู้ว่าผมอยู่ไหนถ้าตาเธอน่ะพี่เดเจอร์แกช่วยนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแอบนักเรียนดูนะครับว่านักเรียนจะเห็นผมหรือเปล่านักเรียนพวกนั้นนะฮะ4คนทั้งหลายนักเรียนเห็นอาจารย์หรือเปล่าดูนี่ปุ๊บอาจารย์ไหนพี่ไหนอ่ะโอเคไม่มีทางที่จะเห็นหรอกครับพี่นี่อันนี้ก็ตามมาจังเลยเว้ยโอเคผมทำการปรับวิบเข้าเพชรฟูแล้วมันจะได้หายไปสักทีแม่ตอนแรกนี่ยิงผมจังไม่รู้ทำไมยิงจังเลยเราอันต่อไปนะครับเราใช้ observer นะนักเรียนนะแล้วก็เอาเลสตอนล้อมรอบนะครับมันจะได้อะไรครับอาจารย์ได้ก็นี่มาเลยเนี่ย emoji buster ที่ยิง emoji มีทั้งโกรธอ้วกรักแล้วก็โคตรเท่โคตรคูลโอ้ประมาณนี้ครับอาจารย์
เอาเรามาลองกันดีกว่านะเราสามารถยิงอิโมจิออกมาได้ทุกคนนะอันนี้คืออิโมจิอ้วกนะครับมันก็ยิงอ้วกออกมาแล้วเราสามารถได้กด F เพื่อเปลี่ยนอิโมจิออกมาได้ด้วยนะครับว่าให้มันยิงอิโมจิอะไรออกมาอันนี้เศร้าอันนี้อะไรอันนี้ยิ้มอ๋อเป็นหัวใจและอันนี้ก็เป็นโคตรคูว้าวผมจะลองยิงอิโมจิอ้วกใส่ไก่นะครับโอเคครับเจ้าไก่ก็รู้สึกว่าจะติดอะไรนะติดพิษนะครับติดสถานะพิษนะครับผมสำหรับอิโมจิอ้วกนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นอ้วกแล้วมันจะติดพิษเว้ยถ้าเกิดอิโมจิรักอิโมจิรักรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบว่านั่นนะครับที่แบบเอฟเฟกต์ระเบิดที่มันยิงทีเดียวตายน้องๆเอ้ยอันนี้อิโมจิเศร้านี่หว่าลืมไปนี่มันสามารถดูได้ตรงปืนนะครับทุกคนเห็นตรงปืนไหมทุกคนที่เวลาผมกด F เนี่ยมันจะปิ้นอิโมจิเปลี่ยนไว้อิโมจิเศร้านะครับก็คือว่ามันทำการเนี่ยเมื่อยิงไปนะครับก็จะเกิดความเศร้าขึ้นนะครับทำให้ศัตรูตายทันทีเลยนะฮะจะลองพี่เพิ่งเกี่ยวกับเวเจอร์ดูนะครับยิงทีนึงยิงไปโอเคไม่ตายยิงสักกี่ทีถึงตายนี่2 3 4 5 6 7 8 9นัดถึงตายนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันต่อไปอิโมจิแห่งความรักมาดูว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวผมลองยิงดูผมว่าน่าจะเป็นการฮิวอ่ะผมจะลองยิงใส่เจ้าตัวแกะดูแล้วกันนะโย่แกะอ่ะผมลองตีแกะ2 3รอบนะทุกคนแล้วผมยิงใส่เขาโอเคครับแล้วก็ตีแกะอีกถ้าเกิดผมตีแกะอีก5รอบเนี่ยมันตายอย่างงั้นน่ะไม่ตายครับทุกคนแปลว่าอิโมจินี้นะครับอิโมจิแห่งการยิ้มก็คือเป็นการฮิวไว้ทุกคนนะครับอิโมจิโคตรเท่โคตรคูลหล่อเท่ให้รีสิสแทนซ์3มาก็คือว่าตียังไงก็ไม่ตายพร้อมกับแว่นตาตาโคตรหล่อเท่โอเคผมจะลองยิงสัตว์ดูว่าสัตว์จะมีแว่นตาหล่อเท่หรือเปล่าไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดยิงใส่คนนะครับคนก็จะมีแว่นตาหล่อเท่เข้ามาในตัวนะครับคนมันเท่น้องๆทำไงได้คือโคตรขวดทุกคนดูแว่นตาดิเดี๋ยวผมลองไปยิงใส่นักเรียนดูก่อนว่านักเรียนเผื่อนักเรียนจะมีแว่นตาเอาละนักเรียนอาจารย์ลองดูว่าจะมีความคูลในตัวนักเรียนหรือเปล่านะไปเลยไม่มีเลยหรอโอ้โหชิบเป่งแล้วผมทำร้ายนักเรียนคนนึงใช่ไหมครับไม่เป็นไรหรอกมานักเรียนอาจารย์ขอโทษแล้วกันนะอันต่อไปนะครับง่ายๆเลยแค่นี้แหละสแตร์กับพิสตันรวมกันจะเป็นคืออะไรรู้ไหมนักเรียนไม่รู้ครับอาจารย์เอาละความสามารถของพี่แกคือเรานั่งแล้วเมื่อเรากดชิปมันจะเด้งดึงเหมือนว่ามันจะเป็นแบบเก้าอี้ดีตัวทุกคนเหมือนเก้าอี้อีเจ็กอะของแบบของเวลาเราจะอีเจ็กอะไรสักอย่างนึงอะเหมือนว่าเวลาปล่อยตัวอะไรเงี้ยเก้าอี้ก็จะแบบให้ลงไปแล้วก็กดชิปก็จะดึงเข้ามาเท่ปะล่ะจะบอกให้โคตรเท่เท่สุดนักเรียนทุกคนเคยได้ทำการจ้องตาใครตายไหมเอาละสมศรีครูขอยืมหัวหน่อยนะโอเคยืมหัวนั่นแล้วกันนะเอาล่ะสมศรีเจ้าหัวเมื่อทำการเปลี่ยนหัวจากการทดลองมันจะกลายเป็น Eyeball Weapon ความสามารถของเจ้า Eyeball Weapon นี่ก็คือว่าเมื่ออาจารย์จะลองใส่ดูนะกดคลิกขวาเลยโอเคมันทำการใส่ Eyeball Weapon ให้เดี๋ยวผมจะนำพาทุกคนไปดูนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ของ Elon Musk รอบนี้นะครับมันจะโหดแค่ไหนเอาล่ะมาดูเลยเมื่อผมมาอยู่ใกล้กับเจ้าวัวนะครับผมกดชิปสัตว์ที่อยู่ใกล้มันที่ผมมองอยู่ในระยะที่ผมมองเห็นจะขึ้นตึงตึงตึงปุ้งแล้วก็ตายตรงไหนที่ผมมองอยู่นะครับสัตว์ตรงไหนที่ผมมองอยู่นะครับแล้วมันขึ้นระยะที่ผมมองเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะตายทันทีนะครับเมื่อผมทำการกดชิปแล้วก็มองมันในเวลา5วิแม้จะเป็นลาเวนเจอร์ก็ตามทีนะครับเมื่อผมทำการกดชิปแล้วก็มองในเวลา5วินะครับทุกคนมันก็จะแปลงเป็นปุ๋ยไปเลยลองไปเชิญดูหน่อยแล้วกันนะใช้กับวิเทอร์รู้สึกว่าใช้กับวิเทอร์ไม่ได้ผลนะครับสำหรับเจ้าตัวไอบอลนี้เนี่ยผมพยายามมองวิเทอร์แล้วเนี่ยโอเคได้ผลป่ะแต่แค่มันน่าจะไม่ขึ้นเอฟเฟกต์นะครับแต่ว่ามันต้องมองแบบมองจริงเลยนะทุกคนนะบางทีถ้าเกิดเรามองแล้วมันแบบขยับไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็พลาดไปแล้วนะทุกคนเนี่ยมันต้องมองแบบมองแล้วก็เนี่ยห้ามให้สัตว์เดินต้องแบบมองแบบกดชิปมองไปเลยอะไรเงี้ยมันถึงจะตายมันจะลองใช้นักเรียนดูนะนักเรียนไม่น่าตายหรอกย่าไม่ตายจริงด้วยโอเคนักเรียนทุกคนเชื่อเรื่องผีกันหรือเปล่าล่ะวันนี้นะอาจารย์จะพาอาจารย์คนใหม่มาด้วยนะจะบอกให้มันคือพี่เปรตเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนคนไหนตีพ่อตีแม่เยอะจะกลายเป็นพี่เปรตการตีพ่อตีแม่เนี่ยมันทำให้เราเกิดเปรตขึ้นนะทุกคนนะซึ่งเปรตพวกนี้มันก็จะโหดมากๆนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเกมหมดเซิร์ฟเวอร์สู้กับเปรตดูว่าไงเจ้าเปรตน้อยว้าเฮ้ยเปรตโอเคครับเราก็จะทำการเจอเปรตนะครับทุกคนครับถ้าเกิดสมมติว่าเราตีพ่อตีแม่มากๆเราก็จะเจอเปรตที่มันไล่ฆ่าเราอยู่ให้ตายเถอะไอ้เปรตนี่เอาละต้องระวังไว้นะครับสำหรับคนไหนตีพ่อตีแม่เยอะนะครับน้องๆก็อย่าลืมอย่าไปตีพ่อตีแม่มันงั้นจะเป็นใช่มันคือเปรตเอาละทุกคนคิดว่าวันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการนั่งคนเดียวใช่มันน่าเศร้ามากแต่ว่ามันก็ต้องทำใจนะครับทุกคนก็ผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจผมได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากขอว่าถ้าไลค์กันสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าอยากให้เราได้รับแพ็คของอีลอนมัสก์มาเรียนรู้อีกก็กดไลค์แชร์กำลังใจไปละบาย